สำหรับมื้อนี้เนาะเขาจะเรียนวิธีการนำใช้เมลลิงเข้าช่วยในการพิมพ์ใบย่องยอตัวอย่างว่าถ้าใบย่องยอมีจำนวนหลายเนาะก็ใช้เมลลิงนี้เข้าในการพิมพ์ไปเลยแต่ว่ารายละเอียดนะเขามาเบิ่งกันเลยเนาะเบื้องต้นเขาจะเข้าอยู่ในเมลลิงนี้เนาะแล้วก็เลือกเล็กรีเซพเลือกแต่นี่หมายความว่าไฟล์ที่เรามีอยู่นะคือ just and exit list หลังจากนี้เขาจะนั้นเลือกตำแหน่งของไฟล์ที่เราต้องการเนาะคือจะเป็นไฟล์ของ Excel สำหรับตัวนี้เนาะเรียกว่าอยู่หน้าจอคือจะเป็นย่อๆนักเรียนเลยเนาะหลังจากนั้นคลิก Open เดี๋ยวทีนี้มันจะมีหลายชีทแต่ว่าเราก็เลือกเอาบางชีทคือจะเอาตัวนี้เนาะชีทของกีฬาโอเคแล้วหลังจากนั้นมันจะเห็นอย่างนี้เนาะแต่คือเราต้องได้ insert นะแล้วก็มา insert เปลี่ยนมันจะเป็นงานกีฬา12 13ก็จะ14ที่หมายถึงห้องนะทีวีก่อนนะหมดแล้วจากนั้นที่เห็นคือออกมาจะเปลี่ยนฟอนต์มันสำหรับที่นี่แล้วเลือกฟอนต์ตามใจนะเราฟอนต์เรานั้นหมดหลังจากนั้นเกิดที่เห็นออกมาเราจะเห็นเป็นชื่ออยู่ในลิสต์มันออกมาวันนี้เขาเกิดไปบึงก่อนว่าว่ามีจะค้นเนาะคืออยู่นี่เอา next ผมมีอยู่ทั้งหมดเหลือ19 คนเนาะเวลาเขาเรียนแต่สามารถเรียนได้ในครูที่หนึ่งต่อไปครูที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าที่หกที่เจ็ดเนาะจนถึงครูที่19วันนี้เวลาเขาปินเขาก็สามารถเลือกปินได้เนาะยังมี19เขาก็สั่งปินเลยเข้าพินิจเราคลิกเลยมันจะมีปินด็อกคิวเมนต์ตัวนี้คือเขาจะเลือกแต่1ฮอด19กดโอเคเนาะหลังจากนั้นมันจะเห็นปรินเตอร์ออกมาปรินเตอร์นี่ก็เขาเรียกเลยเนาะคือนี่มี2-3ตัวเนาะเราเดี๋ยวเขาต่อเชื่อมต่อปรินเตอร์แต่ใช้ปรินเตอร์ตัวนั้นเนาะอาจารย์จะกดโอเคเนาะมันจะเริ่มปิ้นให้แต่1ห้อง19เนาะสำหรับคลิปตัวนี้ก็มีสำเนียงเนาะสำหรับการนำใช้ในนี้